ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสารคาเฟอีนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งที่ผ่านมาเราคุยถึงเรื่องของการดื่มกาแฟนะคะในกาแฟมีสารคาเฟอีนซึ่งทำให้เราตื่นตัวไม่ง่วงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะมันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีสารคาเฟอีนอีกและนอกจากนั้นค่ะยังมีการขายคาเฟอีนในรูปแบบอื่นๆทางเว็บไซต์หรือว่าการค้าขายออนไลน์ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีโทษหรือมีอันตรายอย่างไรหรือไม่ถ้าเกิดสมมุติเราไปซื้อสารคาเฟอีนในรูปแบบอื่นๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นเนี่ยมันมีปริมาณสารคาเฟอีนเท่าไหร่แล้วกินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายเราจะต้องมาศึกษากันให้ละเอียดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราบริโภคเป็นประจำในรูปแบบของกาแฟแต่ถ้าเราไปบริโภคในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันจะได้รับปริมาณของสารคาเฟอีนมากเกินไปหรือไม่มันจะกระทบกับสุขภาพของเราในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้เราต้องไปสอบถามงานวิจัยเกี่ยวกับคาเฟอีนกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสารคาเฟอีนคืออะไรคะอาจารย์คาเฟอีนเนี่ยเป็นสารธรรมชาตินะแต่ว่าตอนนี้ก็สังเคราะห์ได้สังเคราะห์เรียนแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันไม่ว่าจะมาจากกาแฟหรือไม่ว่าจะสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็มาขายเนี่ยออกฤทธิ์เหมือนกันเพราะว่าตัวสารเนี่ยถ้าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นสารกลุ่มเมทิลแซนทีนพอมีคำว่าแซนทีนปั๊บเนี่ยเราก็นึกถึงว่าร่างกายเราเนี่ยมีเอนไซม์ชื่อแซนทีนออกซิเดสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะทำลายสารตัวนี้แต่ทำลายคาเฟอีนได้เพราะฉะนั้นคาเฟอีนเนี่ยถ้าเราบริโภคเข้าไปในปริมาณไม่มากเกินไปเนี่ยนะร่างกายจะก็จะค่อยๆทำลายทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมดฤทธิ์เพราะว่าฤทธิ์ของเขาก็คือไปทำให้เราไม่ง่วงอาจารย์คะแล้วคาเฟอีนที่บอกว่ามาจากธรรมชาตินี่มันอยู่ในไหนบ้างคะอาจารย์นอกจากกาแฟก็อยู่ในกาแฟในโกโก้ในโคคาใบโคคาที่เขามาทำโคเคนอะไรพวกนี้นี่ก็จะมีอยู่จริงๆคาเฟอีนนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะคือเป็นพืชที่พบว่าอยู่ในพืชสองกลุ่มที่เรียกว่าซิตรัสซิตรัสนี่คือพืชตระกูลส้มนะฮะพวกส้มพวกมะนาวพวกส้มโออะไรพวกนี้นะเป็นซิตรัสแล้วก็มีในคอฟฟี่คอฟฟี่นี่ก็คือคอฟฟี่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าคอฟฟี่ค่ะมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนยังไงบ้างคะอาจารย์ในแง่ของแหล่งคาเฟอีนเนี่ยนะก็มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อปี2013เนี่ยตัวงานวิจัยเนี่ยแปลง่ายๆว่าคาเฟอีนในน้ำหวานของดอกไม้ช่วยเพิ่มความจำของแมลงในการผสมเกสรเขาให้ข้อมูลว่าพืชที่พบว่ามีคาเฟอีนเป็นหลักเนี่ยนะมี2กลุ่มได้แก่ซิตรัสและก็คอฟฟี่ซิตรัสเนี่ยก็จะเป็นพวกพืชตระกูลส้มพวกตระกูลส้มเนี่ยก็จะมีกรดซิตริกแอซิดก็แสดงความเปรี้ยวส่วนคอฟฟี่นี่ส่วนใหญ่ก็จะขมแหละเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นสารที่มีฤทธิ์ขมการที่พืช2กลุ่มเนี่ยที่เขามีคาเฟอีนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาแมลงเนี่ยอย่างเช่นผึ้งเนี่ยมาผสมเกสรเนี่ยเขาดูดน้ำหวานไปเนี่ยเขาจะได้สารคาเฟอีนด้วยคนกินมะนาวกินส้มกินอะไรไปก็คือจะได้คาเฟอีนด้วยเหรอคะอาจารย์ไม่เพราะว่าในบทความเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็วิเคราะห์เขาวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในพืช2ตระกูลนี่แหละนะ2กลุ่มนี่แหละปรากฏว่าในตระกูลส้มเนี่ยมีเกรปฟรุตมีมะนาวแล้วมีส้มต่างๆเนี่ยมีคาเฟอีนเล็กน้อยในใบและดอกแต่ไม่พบในผลไม้หรือในผลที่เป็นเราจะมากินเพราะฉะนั้นสรุปแล้วจะอยู่ในเฉพาะพืชตระกูลคอฟฟี่พวกแมลงเนี่ยสำคัญมากกับการผสมเกสรของไร่กาแฟนะฮะเพราะฉะนั้นไร่กาแฟเนี่ยจะต้องเป็นไร่ออร์แกนิกเห็นที่เข้ามาโฆษณาเนี่ยว่าเออกาแฟเอาออร์แกนิกออร์แกนิกเนี่ยจริงมันออร์แกนิกหมดแหละเพราะถ้าไม่ออร์แกนิกเนี่ยแมลงก็ไม่ไปผสมเกสรก็จะตายหมดค่ะสรุปแล้วก็คือจากงานวิจัยเรื่องคาเฟอีนในน้ำหวานของดอกไม้ช่วยเพิ่มความจำของแมลงในการผสมเกสรก็คือว่าวิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะว่าพืชตระกูลส้มเกรปฟรุตหรือมะนาวเนี่ยมีคาเฟอีนก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีในส่วนของผลแต่ว่าไปมีในส่วนของดอกและใบเพราะฉะนั้นคนกินผลส้มผลเกรปฟรุตหรือมะนาวจึงไม่ได้รับคาเฟอีนแต่ว่าแมลงที่ผสมเกสรเมื่อไปดูดน้ำหวานจากเกสรก็คือจะได้รับคาเฟอีนทำให้แมลงนั้นมาดูดน้ำหวานซ้ำๆใช่ไหมคะอาจารย์
ก็เป็นอย่างนั้นนะคือแมลงก็จะได้ไม่ง่วงได้คาเฟอีนเข้าไปนะฮะแต่ว่าสำหรับกาแฟนี่คือมีคาเฟอีนในเมล็ดของกาแฟนะคะอยู่ที่เมล็ดเป็นหลักเลยแต่ว่าเรามักจะเรียกเมล็ดกาแฟว่าคอฟฟี่บีนซึ่งความจริงมันไม่ใช่บีนนะไม่ใช่เป็นถั่วเป็นเมล็ดเฉยๆธรรมดาเท่านั้นเองนอกจากในเมล็ดกาแฟแล้วก็มีเมล็ดโกโก้และถั่วโคลาไอ้ถั่วโคลาเนี่ยนะน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเอามาสกัดสารที่อยู่ในโคลาเนี่ยแล้วไปผสมกับน้ำตาลเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยแล้วก็ทำเป็นโคลามีหลายยี่ห้อนะค่ะแต่เขาบอกว่าในปี2559เนี่ยสูตรโคลาไม่มีสารสกัดจากถั่วโคลาอีกแล้วมันกลายเป็นสารสังเคราะห์คือเวลาเราดื่มโคลาหลายๆยี่ห้อเนี่ยจะมีรสชาติที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้สารธรรมชาติหรือใช้สารสังเคราะห์ทีนี้มีใบไม้อีกใบนึงชื่อเจียบ้ามาเต้ผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งนะเจียบ้ามาเต้เนี่ยเป็นใบไม้ที่เขาใช้เอามาชงแล้วก็ดื่มกันนักฟุตบอลพวกอาร์เจนติน่าพวกสเปนแถวอเมริกาใต้อะไรก็ตามเนี่ยนิยมดื่มมากจำได้ว่ามีรูปถ่ายของเมสซี่ถือกระติกใส่เจียบ้ามาเต้เนี่ยก่อนลงสนามคือเขาจะดื่มไปเล่นไปได้เลยมันไม่ได้อันตรายมากแต่ว่ามันทำกระตุ้นความสดชื่นให้ถ้าเกิดว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพื่อที่จะแก้ง่วงคาเฟอีนที่ถูกสกัดโดยการแช่เมล็ดพืชตามกรรมวิธีอย่างเช่นแช่ในน้ำเย็นหรือน้ำร้อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีผลต่อสารคาเฟอีนในนั้นไหมคะคาเฟอีนนี่เป็นสารที่ค่อนข้างจะทนความร้อนสูงนะค่ะเราสามารถต้มได้การต้มเมล็ดกาแฟที่เขาคั่วมาแล้วเนี่ยนะก็ได้กาแฟออกมาแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบที่เขาเรียกว่าสตีปปิ้งก็คือแช่กับน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยกาแฟที่แช่น้ำเย็นเนี่ยเขาบอกรสชาติจะดีกว่าแต่อันนี้ก็จะแพงมากเพราะนั้นผมคงไม่มีโอกาสได้ดื่มนะเพราะผมไม่ชอบดื่มของแพงแล้วมันเรื่องมากไปหน่อยจะดื่มกาแฟก็เอาแค่ชงก็พอแล้วผมอย่างเก่งผมก็ซื้อกาแฟคั่วมาแล้วผมก็ชงเองก็หอมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใช้น้ำเย็นเนี่ยก็บอกว่ามันจะหอมมากแก้วละหลายตังนะเพราะว่ามันมีบางกาแฟบางเจ้าที่เขาไปขายแถวรีสอร์ทใช่ไหมขายแก้วละ900 800 900เนี่ยซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะตั้งนะคือเขาอาจจะทำยากเขาอาจจะใช้กรรมวิธียากมากนะตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์กาแฟใหม่ๆพวกร้านกาแฟนั่งดื่มพวกคาเฟ่ที่มันมีผลิตภัณฑ์กาแฟเช่นผสมโน่นผสมนี่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยอาจารย์ที่เราเคยคุยกันอันนี้มันจะมีผลต่อปริมาณคาเฟอีนในกาแฟไหมเช่นเป็นกาแฟที่คั่วนานหน่อยสีเข้มหน่อยคาเฟอีนมันจะเพิ่มขึ้นไหมทำให้เราตื่นตัวหรือว่านอนไม่หลับในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์คาเฟอีนนี่คงค่อนข้างจะคงที่นะถ้าอยู่ในเมล็ดแล้วนะพอแห้งแล้วเต็มที่ไม่มีความชื้นแล้วเนี่ยเขาก็จะคงที่แต่การคั่วเนี่ยถ้าคั่วมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นไหม้มากขึ้นกลิ่นไหม้นั่นแหละมาจากควันจากการคั่วกาแฟซึ่งมีสารก่อมะเร็งเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าดื่มกาแฟแล้วเนี่ยช่วยต้านมะเร็งเนี่ยมันมีสองในหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราได้สารคาเฟอีนเนี่ยจะเป็นสารที่กระตุ้นระบบเอนไซม์ทำลายสารพิษในตับได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าในกาแฟที่คั่วแล้วเนี่ยควันก็จะมีสารพวกเบนโซไพรีนเป็นสารกลุ่ม PAH ซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าเราได้ในปริมาณต่ำเป็นประจำมันก็จะกระตุ้นเอนไซม์ทำลายสารกลุ่ม PAH ให้ทำงานดีแต่ถ้ามากเกินไปทำลายไม่ทันคราวนี้มันก็จะออกฤทธิ์ก่อมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะดื่มกาแฟจากเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบพอดีหรือว่าแบบคั่วแบบเข้มไม่ไหม้ไปเลยค่ะอาจารย์ธรรมดาดีกว่าเพราะว่าถ้าไหม้เนี่ยก็อย่าดื่มมากนะคือดื่มน้อยถ้ามีสารพิษเยอะเราก็ดื่มให้น้อยหน่อยก็จะอาจจะเป็นประโยชน์แล้วแต่รสนิยมอ่ะนะบางคนเขาก็ชอบแบบเข้มๆสตรองอะไรของเขาอ่ะนะซึ่งอันนี้น่ากลัวมีอันนึงที่ผมกังวลใจนะเพราะว่าไปเปิดดูการขายของออนไลน์เนี่ยนะเขาก็มีการขายคาเฟอีนบริสุทธิ์เลยนะอัดเม็ดเนี่ยแคปซูลหนึ่งมี200มิลลิกรัมบ้างอะไรเนี่ยนะก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศผมเข้าใจว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะไม่มีเครื่องหมาย อย.ไม่มีฉลากภาษาไทยขายเต็มไปหมดเลยทุกแพลตฟอร์มอันเนี้ยคนที่อาจจะว่าอยากจะได้คาเฟอีนเข้มๆกระตุ้นให้ไม่หลับเลยเนี่ยนะทำงานข้ามวันข้ามคืนอันเนี้ยต้องระวังมากๆเลยถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่มันเกิดคาเฟอีนคราชเนี่ยเขาจะปุ๊บลงไปหายไปเลยคือหลับกลางอากาศหมายความว่านั่งอยู่แล้วก็ปึ๊กลงไปเลยหรือถ้าขับรถอยู่ก็เสร็จเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อมาบริโภคมีขายแล้วไม่แพงด้วยผมเห็นดูราคาแล้วไม่น่าเชื่อ
ซึ่งคาเฟอีนแบบแคปซูลที่มีขายทางออนไลน์เนี่ยมีปริมาณคาเฟอีนเท่าไหร่นะคะอาจารย์ต่อ1เม็ดเม็ดนึงประมาณ200มิลลิกรัมโดยทั่วไปเนี่ย WHO แนะนำว่าไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกินวันละ400มิลลิกรัมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มกาแฟ1แก้วจะมีปริมาณคาเฟอีนประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์โดยเฉลี่ย50ไม่เข้มนะ50ถ้าเข้มก็อาจจะไปถึง80หรือ100จริงๆเนี่ยคำว่า400มิลลิกรัมเนี่ยหมายความว่าเฉลี่ยทั้งวันไปเรื่อยๆไม่ใช่ครั้งละ400มิลลิกรัมนะอันนั้นไม่ไหวนะหัวใจจะเต้นคือหัวใจมันจะเต้นแบบชนิดว่าเรารู้สึกกังวลคือผมเคยเล่นแบดมินตันนะพอดีเด็กเขาไปซื้อกาแฟโบราณมาซื้อกาแฟโบราณเนี่ยเข้มข้นดื่มเข้าไปเอื้อกเดียวนะปรากฏว่าหัวใจมันเต้นจนจับได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบๆแล้วไม่หยุดอ่ะจนต้องหยุดดีแบตมานั่งพักครึ่งชั่วโมงกว่าที่จะกลับมาสภาพปกติเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กินคาเฟอีนเม็ดเนี่ยนะ200มิลลิกรัมเนี่ยเผลอๆอาจจะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยกินมาก่อนระบบการทำลายคาเฟอีนไม่ดีเนี่ยนะจะรู้สึกแทบตายอ่ะแล้วทำไมเขาถึงมีแนวคิดในการทำคาเฟอีนอัดเม็ดออกมาขายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไปดื่มกาแฟเราไปดื่มชามันก็ได้คาเฟอีนอยู่แล้วหรือว่ามันง่ายสะดวกเขาต้องการความเร็วในการที่จะไม่ง่วงบางคนอย่างที่เขาทำงานแบบเป็นกะเนี่ยบางทีเขาต้องควงกะอันนี้น่ากลัวคือเราไม่มีกฎหมายห้ามควงกะผมเคยมีลูกศิษย์เป็นพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลาเรียนแต่ว่าเขาก็เอาเวลาว่างเนี่ยมาเรียนกับผมเนี่ยนะควงกะเช้าต่อบ่ายแถมอาจจะต้องไปต่อดึกอีกบอก3กะคือไม่ได้หลับเลย24ชั่วโมงอันนี้ร่างกายก็จะเพลียมากนะอาจารย์โอ้อันนี้น่ากลัวมากแล้วเขาก็ประเภทคือดื่มกาแฟตลอดค่ะนะพวกนี้จะดื่มกาแฟตลอดเลยพอจะสรุปได้ไหมคะอาจารย์ว่าคาเฟอีนมีผลทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียต่อร่างกายเราถ้าเราบริโภคไม่เป็นนะคะอาจารย์คาเฟอีนมีผลดีนะเป็นสารเคมีที่ถ้าเป็นยาเนี่ยก็ช่วยหลายกรณีมีการเอาคาเฟอีนเนี่ยมาผสมกับยาหลายอย่างยาบางอย่างนี่ทำให้ง่วงเขาก็จะผสมคาเฟอีนเข้าไปทำให้กินแล้วง่วงน้อยลงนะไม่ใช่ว่าไม่ง่วงแต่มันง่วงน้อยลงยังพออยู่ได้คือไม่ทรมานทรกรรมมากแต่ว่าถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยก็ต้องดื่มด้วยความระวังต้องรู้อย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าวันนึงไม่ควรจะเกิน2ขวดคือขวดนึงก็ประมาณ80มั้งนะฮะ2ขวดก็160มิลลิกรัมก็ควรจะเฉลี่ยดื่มยารวดเดียวทั้งกาแฟทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอย่าดื่มแบบหรือกินเข้าไปเนี่ยแบบทีเดียวจบนะพยายามชะลอไปเรื่อยๆหาความสุนทรีหน่อยนะฮะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ช่วงคิดก่อนเชื่อ